สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าแตนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อเวลา 8:00 น.วันที่4 กันยายน 2564รัชพลสิริสาครทนายความได้เดินทางมาที่บ้านนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเพื่อซักซ้อมคำให้การแก่นางสาวสมพรหลาโพหรือป้าแตนกรณีที่ถูกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูมออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกระทำผิดกับผู้ต้องหาเมื่อมาถึงสถานีตำรวจภูธรกกตูมได้มีพันตำรวจโทธนการพระสุมาตรสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูมมาเชิญตัวนางสาวสมพรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในห้องปฏิบัติการโดยมีนายรัชพลและนายชัยพลเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนด้วยนายรัชพลกล่าวว่าวันนี้มาทำหน้าที่แทนทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มซึ่งเป็นทนายความผู้ว่าคดีเป็นการชั่วคราวเนื่องจากในวันนี้นายสิทธาติดภารกิจโดยจะให้นางสาวสมพรให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไปตามความเป็นจริงและปฏิเสธข้อกล่าวหาเนื่องจากนางสาวสมพรไม่ได้เคยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับศพของน้องชมพู่ตามที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหานายรัชพลกล่าวต่อว่าไม่ได้รู้สึกกังวลใดๆเกี่ยวกับคดีและถ้าจะต้องประกันตัวทางนางสาวสมพรก็ได้เตรียมหลักทรัพย์มาพร้อมด้วยแล้วซึ่งคาดว่าไม่น่าจะใช้หลักทรัพย์เป็นจำนวนมากเนื่องจากข้อกล่าวหามีอัตราโทษเพียงจำคุกตั้งแต่6 เดือนถึง 2 ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ